เข้าสู่โค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้ยังเป็นช่วงเดียวกับที่ผู้สมัครส.ส.ในกลุ่มบ้านใหญ่กำลังเร่งหาเสียงเพื่อโอกาสกลับเข้าสภาในสมัยหน้าอีกครั้งภายหลังนักการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่หลายภูมิภาคได้ตัดสินใจย้ายพรรคการเมืองทำให้ไปพบกับผู้สมัครที่อยู่ในระดับเกรด A เดียวกันจนถูกประเมินว่ามีหลายสนามที่เป็นสังเวียนช้างชนช้างเริ่มตั้งแต่การโฟกัสไปที่จังหวัดสระแก้วเขต1ที่มีขวัญเรือนเทียนทองอดีตนายกอบจ.สระแก้วจากพรรคพลังประชารัฐต้องมาพบกับดรุณีพูนประสิทธิ์อดีตประธานสภาอบจ.สระแก้วจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งคู่นี้มีเดิมพันสูงต่ออำนาจบ้านใหญ่ในจังหวัดสระแก้วมาที่ชลบุรีเขต6อำเภอศรีราชาเบียร์สุกุมลคุณปลื้มภรรยาสนธยาคุณปลื้มจากพรรคเพื่อไทยต้องวัดพลังกับนายกเจตสมเจตเกตวัฒนาอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจากพรรครวมไทยสร้างชาติสนามนี้แน่นอนว่าสนธยาคงไม่ยอมให้ภรรยาแพ้เลือกตั้งให้กับสุชาติชมกลิ่นที่เทหน้าตักให้กับนายกเจตบ้านใหญ่บางพระอย่างเต็มที่เช่นกันข้ามฝั่งมาที่จังหวัดเพชรบุรีเขต1อลงกรณ์พลบุตรอดีตส.ส.เพชรบุรีจากพรรคประชาธิปัตย์หลายสมัยหวนกลับลงสนามส.ส.เขตโดยมีเดิมพันที่แพ้ไม่ได้เพราะต้องชนกับตัวแทนรวมไทยสร้างชาติที่วันรัตน์อังกินันภรรยานายกปรายชัยยะอังกินันนายกอบจ.เพชรบุรีขณะที่จังหวัดสมุทรปราการเขต7ต่อศักดิ์อัศวะเหมตัวแทนบ้านใหญ่อัศวะเหมจากพรรคพลังประชารัฐต้องพบกับไพลินเทียนสุวรรณอดีตส.ส.สมุทรปราการพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะบ้านใหญ่พระสมุทรเจดีย์โดยเขตนี้ประชาประสบดีอดีตส.ส.หลายสมัยจากพรรคเพื่อไทยก็ลงมาแข่งขันเช่นกันทำให้หลายฝ่ายคาดว่าจะเป็นหนึ่งในสนามเลือกตั้งที่ดุเดือดที่สุดหรือสนามเลือกตั้งปทุมธานีเขต4ก็มีส.จ.1นัทธิดาเกียรติพัฒนาชัยจากพรรคภูมิใจไทยต้องเจอกับสุทินนพขำอดีตส.ส.ปทุมธานีจากพรรคเพื่อไทยตัวแทนบ้านใหญ่นพขำซึ่งแน่นอนว่าเขตนี้ก็ไม่มีใครยอมใครเช่นกันทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในสนามช้างชนช้างบนสมรภูมิเลือกตั้งปี2566และคาดว่าจะมีรายการช้างล้มอีกหลายสิบจังหวัดภายหลังวันที่14พฤษภาคมแน่นอน